สวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับวันนี้เมธพาไปจะพาไปดูการเปลี่ยนตัวตั้งสายพานไฮดรอลิกหน้าเครื่องของ Camry ACV 30นะครับในรหัสเครื่อง 2AZ นะครับตัวเครื่อง 2AZ คือเครื่อง 2004นะครับตัวตั้งสายพานที่เป็นระบบไฮดรอลิกเนี่ยมันจะตั้งสายพานปรับความตรึงความหย่อนนะของสายพานด้วยตัวเองนะครับโดยไม่จำเป็นต้องให้ช่างเขาปรับแต่งตัวสายพานนะครับเพื่อนๆคงจะเห็นนะรถรุ่นเก่าๆนะที่เป็นรถสมัยก่อนนะเวลาสายพานมันหย่อนเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะครับรถรุ่นใหม่เนี่ยเวลาสายพานมันหย่อนเนี่ยมันจะปรับตั้งของมันเองนะครับแต่พอใช้ไปสักระยะหนึ่งนะครับตัวแขนของไฮดรอลิกเนี่ยมันจะเกิดความล้านะมันจะไม่สามารถปรับตั้งสายพานด้วยตัวเองได้นะครับบางครั้งเราก็อาจจะได้ยินคล้ายๆกับสายพานมันหย่อนนะครับแล้วก็มันจะมีเสียงดังหน้าเครื่องนะครับฉะนั้นเพื่อนๆที่มีปัญหานะครับที่ใช้รถรุ่นใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็น ACV 30 ACV 40 ACV 51นะหรือว่า SXVSXV เนี่ยเป็นรุ่นเก่านะโทษทีนะ XXXSV SXV นะพูดผิดตัว Camry ตัวไม้บรรทัดเนี่ยเป็นGeneration 2ของ Camry นะครับจะใช้ระบบตั้งสายพานอัตโนมือนะฮะก็คือใช้มือปรับแต่งความตึงของสายพานนะครับส่วนตัว ACV 30เนี่ยตัวเครื่องยนต์ 1AZ แล้วก็ 2AZ เนี่ยจะใช้ระบบตัวตั้งสายพานที่เป็นอัตโนมัติหรือว่าเรียกกันว่าตัวตั้งสายพานหน้าเครื่องแบบไฮดรอลิกนะเพราะว่ามันมีการยืดและก็หดตัวของตัวไฮดรอลิกนะครับซึ่งเวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยตัวไฮดรอลิกของตัวตั้งสายพานเนี่ยมันก็จะเกิดความล้าหรือว่าเกิดความเสียหายหรือว่าเกิดความรั่วเพราะว่าตัวไฮดรอลิกตั้งสายพานเนี่ยมันก็จะมีน้ํามันอยู่ข้างในนะครับเมื่อมันรั่วเนี่ยมันก็จะทําให้สายพานเราหย่อนนะครับพอมันหย่อนในเวลาเราเปิดแอร์มันก็จะมีเสียงดังนะขับไปมันก็จะมีเสียงดังนะรถรุ่นใหม่เนี่ยจะมีสายพานเส้นเดียวแล้วนะฮะจะไม่ค่อยมีสายพานหลายเส้นนะไม่ว่าจะเป็นตัว Honda Civic นะครับ FD FC FB FK นะฮะพวกนี้จะเป็นสายพานเส้นเดียวนะครับรวมทั้ง Vigo นะฮะ Fortuner นะส่วน Mitsubishi ยังคงบวกกันนะระหว่างสายพานแบบปรับอัตโนมือกับปรับอัตโนมัตินะครับซึ่งการปรับอัตโนมัติเนี่ยมันก็จะทำได้โดยตัวของมันเองนะครับซึ่งมันก็จะมีการปรับตึงหย่อนของสายพานตัวไดชาร์จนะส่วนสายพานแอร์เนี่ยมันก็จะถูกปรับโดยอัตโนมือนะโดยเราต้องปรับแต่งเองนะในส่วนของMitsubishi CD56 หรือว่า CG ทั้งหลายนะมันจะมี2อันนะมันมี2ระบบนะครับส่วนตัวของ Vios เนี่ยก็จะเป็นอัตโนมือนะส่วนของ Mazda 2 Mazda 3ก็เป็นอัตโนมัตินะก็แล้วแต่นะว่าเขาจะออกแบบมายังไงนะครับผมส่วนเพื่อนๆที่จะทำตามผมนะถ้าทำตามไม่ได้แล้วก็มาบ่นนะว่าดูคลิปไม่รู้เรื่องแล้วทำตามไม่รู้เรื่องนะผมก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะฮะเพราะว่าการทำคลิปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงว่าจะสอนยังไงเลยดีนะคือมันต้องดูหลายๆรอบนะฮะส่วนคนที่ทำเป็นแล้วก็ไม่ต้องมาเยาะเย้ยผมนะฮะผมดีใจด้วยนะที่ทำได้นะฮะผมดีใจมากๆเลยนะก็ส่วนคนที่ต้องการจะดูแบบละเอียดนะฮะผมกำลังจะทำเป็น2เวอร์ชันให้ดูนะเวอร์ชันแรกเนี่ยจะเป็นแบบเร็วๆเลยนะก็คื
ไม่เกิน15นาทีต้องจบนะเวอร์ชันที่2เนี่ยจะทำสัก25นาทีนะหรือว่า20นาทีนะครับคือจะทำให้ทั้ง2กลุ่มเนี่ยพึงพอใจกับคลิปให้ได้นะกลุ่มแรกเนี่ยเขาต้องการดูคลิปแบบเร็วๆนะไม่ต้องการเนื้อหาที่มันยานคางกันเยอะๆนะครับกลุ่มที่2เนี่ยต้องการเนื้อหาที่มันนานๆอะไรประมาณนี้นะซึ่งรถคันนี้ก็มีการเปลี่ยนตัวตั้งสายพานระบบไฮดรอลิกนะครับก็จะต้องถอดข้างบนแล้วก็ต้องถอดลงข้างล่างนะครับการถอดข้างล่างก็จะมีน็อตยึดเป็นน็อตตัวเมียนะครับเบอร์14นะฮะส่วนน็อตตัวบนเนี่ยจะเป็นเบอร์14ตัวผู้นะครับซึ่งการเอาออกเนี่ยจะมีความยากลำบากนิดหนึ่งนะต้องใช้เทคนิคในการเอาออกกันนะครับเมื่อเราถอดเสร็จนะครับเราก็จะดึงออกมาตรงข้างๆนะครับถ้าเราไม่ถอดตัวยางแท่งเครื่องเนี่ยเราก็ต้องชักมันลงไปข้างล่างนะครับซึ่งการเอาออกเนี่ยมันก็จะมีหลายวิธีนะช่างบางคนก็อาจจะถนัดเอาออกจากข้างล่างนะหรือว่าออกจากข้างบนก็แล้วแต่กรรมวิธีใครวิธีมันนะครับก็มันไม่มีกฎตายตัวหรอกครับว่าจะเอาออกข้างบนหรือข้างล่างนะเอาที่สะดวกนะเอาที่สบายใจนะจะเอาขึ้นข้างบนหรือเอาขึ้นข้างล่างก็แล้วแต่นะครับว่าช่างเขาจะเอาออกยังไงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมเอาออกข้างบนเนี่ยผมคิดว่ามันมีความสะดวกที่สุดนะแล้วผมก็ไม่ต้องไปลืออะไรมากมายในการเอาข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับตัวตั้งสายพานไฮดรอลิกตัวเก่านะครับซึ่งจะมีตัวลูกลอกซึ่งเป็นลูกปืนลูกลอกนะครับมันก็จะมันเสื่อมตามอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วนะครับตัวใหม่นะฮะก็เบิกมาเป็นของแท้นะฮะแท้ก็เบิกมาใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะใส่กลับคืนไปนะครับตอนใส่กลับคืนไปอาจจะใส่น็อตยากนิดนึงครับต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเกี่ยวมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับเวลาขันต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะครับอย่าขันปีนเกี่ยวนะครับถ้าขันปีนเกี่ยวเนี่ยเดี๋ยวจะปัญหาจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็การใส่เนี่ยจะใส่ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าพื้นที่มันคับแคบนะครับเวลาใส่ก็ใส่ย้อนกลับไปที่เดิมเมื่อใส่เสร็จแล้วก็ใส่น็อตตัวผู้นะฮะไปล็อกตัวไฮดรอลิกข้างล่างนะครับส่วนกลไกข้างบนเนี่ยเป็นตัวเบอร์19ไว้สำหรับเรากดให้ไฮดรอลิกมันยุบตัวลงมาเพื่อจะคล้องสายพานแบบง่ายๆนะครับเมื่อเราปล่อยเบอร์19ออกไปปุ๊บเนี่ยตัวไฮดรอลิกลอกสายพานเนี่ยมันก็จะถีบเสื้อของตัวลอกสายพานทำให้สายพานหน้าเครื่องเนี่ยมีความตึงพอดีนะครับไม่ได้ตึงเกินไปนะจะสังเกตได้นะเขาออกแบบมาเป็นแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแบบปรับโดยอัตโนมือเนี่ยบางครั้งเนี่ยปรับไปปรับมาปั๊มน้ำจะเสียปั๊มน้ำจะพังนะปั๊มน้ำจะหอนอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าพอมาเป็นตัวปรับแบบไฮดรอลิกเนี่ยมันก็จะลดอาการหอนของปั๊มน้ำอาการหอนของไดชาร์จนะครับเพราะว่าถ้ามันตึงเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ลูกปืนเนี่ยเกิดการเครียดนะแล้วก็เกิดการแตกของลูกปืนที่อยู่ข้างในไดชาร์จหรือว่าที่อยู่ข้างในปั๊มน้ำนะครับหรือว่าตัวลูกปืนที่อยู่ในผู้เล่ของคอมเพรสเซอร์แอร์นะถ้าเราขันตึงเกินไปมันก็จะหอนแล้วก็มันก็จะดังนะครับพูดค้างอยู่ก็คือตัวปรับสายพานโดยอัตโนมือนะสมัยก่อนเห็นไหมพอสตาร์ทเครื่องมันจะมีเสียงดังคล้ายๆกับสายพานมันหย่อนใช่ไหมครับเราก็ไปปรับให้มันตึงนะตึงไปตึงมาลูกปืนปั๊มน้ำก็แตกนะมันก็จะมีการหอนของตัวปั๊มน้ำแล้วก็ปรับไปปรับมาลูกปืนไดชาร์จก็แตกนะปรับไปปรับมาลูกปืนผู้เล่แอร์ก็แตกนะฉะนั้นพอเขาออกแบบมาเป็นตัวไฮดรอลิกตั้งสายพานก็จะทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นนะแต่ว่าเวลามันเสื่อมสภาพ
ชีวิตเราก็ง่ายเหมือนกันนะง่ายในที่นี้ก็คือง่ายต้องจ่ายเงินเยอะนะครับเพราะว่าตัวตั้งสายพานไฮโดรลิกหน้าเครื่องเนี่ยก็มีราคาค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันแต่ถ้าเทียบกับการดูแลรักษาในระบบของตัวตั้งสายพานอัตโนมัติแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวตั้งสายพานแบบไฮโดรลิกเนี่ยมีความคุ้มค่ามากกว่าตัวตั้งสายพานแบบอัตโนมือนะฮะเพราะว่าตัวตั้งสายพานแบบอัตโนมือเนี่ยจริงอยู่มันตั้งได้นะครับพอตั้งไปนานๆเนี่ย เราก็ต้องเปลี่ยนสายพานอยู่ดีนะครับเพื่อนๆอาจจะมองว่าเอ้ยตั้งมือก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าตั้งมือตั้งหลายๆครั้งมันก็เสียค่าแรงนะครับแต่ถ้าเป็นตั้งแบบสายพานที่เป็นอัตโนมัติเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียค่าดูแลค่ามีเทนเนนต์บ่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวของ Vigo เห็นไหมครับเพื่อนๆจะไม่ค่อยได้ตั้งสายพานเองเลยเห็นไหมครับอย่างเช่นของตัวของ Innova หรือว่าตัวของ Vigo ที่เป็นเบนซินเนี่ยก็ตั้งเองแต่พอเวลามันเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะครับฉะนั้นก็แล้วแต่ความสะดวกสบายนะครับว่าเราจะเอาแบบให้มันตั้งเองแต่เวลามันเสียเราก็ต้องจ่ายเงินหรือว่าจะเอาแบบตั้งโดยตั้งมือแต่ว่าเราก็จะตั้งบ่อยๆเพราะว่าเวลาใช้ไปเนี่ยสายพานมันก็จะสึกนะแล้วก็มันก็จะหย่อนตามอายุการใช้งานของมันนะครับผมถ้าคลิปมันยาวไปเพื่อนๆก็ตั้งสปีดให้มันเร็วๆนะฮะเพราะว่าผมก็พยายามทำให้เร็วสุดแล้วนะฮะบางทีมันอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนๆนะที่เข้ามารับชมนะยังไงเพื่อนๆก็รบกวนนิดนึงฮะตั้งสปีดให้มันเร็วๆเลยนะแล้วก็ เวลาดูมันก็จะกระชับลงมานะครับส่วนของตัวต้าวิสหรือว่าแคมรี่นะฮะก็ใช้เครื่องรหัสเดียวกันนะครับเป็นเครื่อง 1AZ นะครับซึ่งเครื่อง 1AZ ตัวตั้งสายพานไฮโดรลิกหน้าเครื่องเนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนกันนะตัว 2AZ ก็มีลักษณะเหมือนกันนะครับในส่วนของสายพานหน้าเครื่องก็ใช้เบอร์เดียวกันนะครับจะผิดกันก็แต่ก็มีองค์ประกอบปีกย่อยนะฮะก็ซีซีที่ผิดไปนะฮะก็คือ2004กับ2เครื่อง2000นะครับแล้วก็ตัวมีตัวบาลานซ์ชาร์ปเข้ามานะในส่วนของตัวหัวฉีดก็ผิดกันนะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับผมหลังจากที่สตาร์ทเครื่องเสร็จนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเดินเบาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อจะให้มันปรับตัวของมันเองนะครับยังไม่ต้องเร่งนะฮะถ้าเร่งเนี่ยเดี๋ยวตัวไฮโดรลิกเนี่ยมันจะทำงานแบบเร็วเกินไปนะคือให้มันปรับของมันเองไปเรื่อยๆนะแล้วก็เปิดแอร์นะก่อนที่จะนำรถออกไปเทสทดสอบนะครับยังไงก็ขอบคุณนะในการติดตามรับชมนะครับเจอกับผมได้ใหม่คลิปหน้าว่าผมจะทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ข้างล่างนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม